รอยแตกร้าวที่ฝาผนังและฝุ่นละอองที่เกาะเต็มในอาคารเจมบอน007ประเวณท่าที่เปรือสุรกุลตำบลกระโสมอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงามีสภาพสุดโทมค่ะหลังถูกทิ้งร้างมานานเกือบ3ปีนายนุรักษ์ อันติมานโนโนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกระโสมบอกว่าอาคารดังกล่าวกรมการท่องเที่ยวก่อสร้างเมื่อปี2557ด้วยงบประมาณเกือบ40ล้านบาทเพื่อจัดแสดงแสงสีเสียงตามรอยภาพยนต์เจมบอล007ดึงดูดนักท่องเที่ยวเมื่อสร้างเสร็จกรมการท่องเที่ยวก็ได้มอบอาคารให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลส่วนคุรุภาในอาคารและค่าน้ำค่าไฟฟ้ามอบให้กับเทศบาลตำบลกระโสมเป็นผู้รับผิดชอบ แต่กรมธนารักษ์จะให้เทศบาลรับช่วงเช่าอาคารต่อปีละไม่ต่ำกว่า1น1 0 0แบาทเพื่อให้จัดการบริหารไรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้าชมแสงสีเสียงตามรอยภาพะะยนตร์เจมบอล0แต่ก็เห็นว่าไม่คุ้มค่าใช้จ่ายนะคะจึงไม่รับข้อตกลงทำให้อาคารดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งร้างค่ะ ขณะที่ชาวตำบลกระโสมบอกว่าขณะนี้มีนักท่องเที่ยวรอใช้บริการอาคารดังกล่าวเพื่อเข้าชมแสงสีเสียงตามรอยพาพยนตร์เส้นทางเจมบอล007จำนวนมากแต่ว่าอาคารถูกกลับปล่อยทิ้งร้างดังกล่าวค่ะ